าจารย์สุรัตน์ครับจริงไหมครับว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยพอบอกให้ไปอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าถูกใช้ให้ไปทำงานคำว่าทำงานในภาษาไทยเดิมนั้นเป็นของดีนะครับเพราะคำว่างานนั้นเป็นเรื่องแปลว่าสนุกอ๋อไทยคำว่างานคือสนุกอ้าวแต่งงานเนี่ยไม่สนุกแล้วแต่งงานงานศพนี่ก็สนุกนะครับงานศพนี่เขา มีมโหสถมีอะไรต่างงานในภาษาไทยเดิมเขาชื่อสนุกนะเอางานนะข้าวฟ้าเจ้านายก็เอางานแต่งานการเมืองก็ต้องสนุกสนุกสิงานการเมืองมันจะไม่สนุกผมเนี่ยชอบจะตายไปงานการเมืองนะทีนี้ปัญหาคือเวลานี้เราไปเข้าใจว่าทำงานไปแปลไปจากภาษาฝรั่งว่า work มันก็เลยไม่สนุกเช่นเดียวกันครับเรียนหนังสือเนี่ยมันจริงมันสนุกแต่ระบบโรงเรียนของเราทำไม่ให้สนุกเมื่อทำให้สนุกมันก็ไม่มีปัจจัยในการอ่านนะครับครับนี่เราสามารถสร้างอะไรก็ตามให้เกิดนิสัยปัจจัยฉันใช้คำนี้นะนิสัยปัจจัยหมายความคือสร้างเข้าไปอยู่ในสันดานเลยว่างั้นเถอะเห็นไหมฮะครับทำไมเมืองจีนถึงจะอ่านหนังสือกันมากเพราะมีการสร้างนิสัยปัจจัยหรือการโฆษณาสินค้าต่างๆนั้นสร้างนิสัยปัจจัยจนกระทั่งคุณรู้สึกจะดื่มเนี่ยคุณไปดื่มอะไรไอ้ที่ยี่ห้อที่เขาโฆษณาแหละน้ำดำน้ำอะไรก็แล้วแต่ ทีนี้การอ่านหนังสือในบ้านเราไม่สร้างนิสัยปัจจัยครูเข้ามาขู่เข้ามาตะคอกเข้ามาเอ็ดนี่ถ้าลงโทษให้ไปอ่านหนังสือ ถ้าทำให้สนุกแล้วเนี่ยนะครับ จะได้ผลมากในการถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณนิดาบอกว่าหนังสือที่มันทำง่ายและขายดีเนี่ยก็คือมีรูปเยอะตกลงมันสนุกเนี่ยดูรูปมันก็สนุกอันนั้นอาจจะเป็นอุบายได้หรือเปล่าอันนี้มันที่สำคัญนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ค้านนะเรื่องการ์ตูนนั้นไม่ได้อ่านนะฮะอันนั้นเขาดูนะไอ้หนังสือรูปต่างๆเนี่ยดูก็อาจารย์บอกอ่านอะไรก็ได้อ่านรูปอย่าฟังนะฮะอ่านกับดูไม่เหมือนกันนะฮะดูนี่มันได้เพียงผิวเผินอ่านนี่มันตีแตกเนี่ยมันดอกไม้เนี่ยผมดูนะครับครับนะแต่ผมจะอ่านดอกไม้ผมจะอ่านเลยว่าไอ้ดอกสีแดงเนี่ย มันเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่าอันนี้มันความหอมหรือเปล่าไอ้เยบาร่ามันมาอย่างไรและถ้าดูให้ลึกซึ้งมันเป็นอิทัพพยตาเลยนะครับว่าดอกไม้นี้เนี่ยอีก3วัน5วันก็จะเหี่ยวแห้งไป มันจะกลายเป็นเน่าเหม็นแล้วความเน่าเหม็นอันนั้นจะกลายเป็นปุ๋ยให้ดอกไม้เกิดขึ้นอีกชั้นใดการอ่านดอกไม้อันนี้ผมจะแปลไปเลยว่าเช่นเดียวกับชีวิตผมอีกไม่นานก็จะตายแล้วผมก็จะเกิดใหม่เหมือนต้นไม้ดอกไม้จะเกิดใหม่อันนี้เป็นการอ่านตีประเด็นให้ลึกซึ้งจากดูเห็นแล้วก็พิจารณาอ่านดอกเห็นไหมแต่ถ้าดูเฉยๆเนี่ยคนส่วนมากจะดูนะฮะตรงหนังสือพวกที่มีรูปเยอะๆนั้นเขาเอาไว้ดูหนังสือแม้กระทั่งหนังสือที่เป็นเล่มๆที่ไปตามมหาวิทยาลัยที่เรียนๆกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านให้ลึกซึ้งนะครับนะฮะแล้วอ้างว่ากี่เล่มก็เช่นเดียวกันครับเราไปเที่ยวสวนไปอะไรต่างเนี่ยไปเมืองนอกเมืองนากันเนี่ยนะครับมีจัดทัวร์ไปเมืองนอกเมืองนาไปดูทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับที่นมส.ท่านเขียนเอาไว้ไงฮะผู้เที่ยวเยี่ยวใช่ผู้ดูเป็นดูก็ดูไม่เห็นดอกเนอะเมื่อเหม็นเบื่อหมดพูดก็พูดเพ้อว่าได้ไปดูเพราะหนังสือเป็นอันมากเนี่ยคนดูไม่ได้อ่านถ้าอย่างนั้นคุณนิดาจะอธิบายอย่างไรสังคมไทยที่ผมสังเกตดูเนี่ยหนังสือดูเหมือนจะเป็นของสูงอย่างที่คุณนิดาบอกบางคนเอาไว้หัวนอนจะได้ซึมเข้าไปในสมองผมเห็นบางคนเนี่ยสอนให้ลูกกราบหนังสือแล้วหนังสือก็วางไว้ในห้องตู้โชว์บางทีไม่ได้อ่านแต่อยู่ในตู้โชว์แสดงว่าหนังสือเป็นของสูงเป็นของเท่หรือเปล่าที่เอาไว้โชว์คนอันที่จริงสมัยนี้ก็หมดการกราบหนังสือแล้วน่ะนะคะสมัยก่อนนี่กราบหนังสือเพราะถือว่าหนังสือให้ปัญญาหนังสือเป็นเพราะหนังสือแต่ก่อนไม่ได้มากมายแล้วไม่ได้รุ่มรวยขนาดนี้จะเป็นหนังสือที่ซื้อก็เพราะจะต้องเป็นหนังสือเรียนยิ่งสมัยกระดานชนวนนะคะหนังสือแทบจะยืมกันเรียนเลยเพราะหนังสือเลยกลายเป็นของสูงหนังสือถูกกราบเมื่อคนโบราณรุ่นคุณเจิมศักดิ์เป็นเด็กแต่เดี๋ยวนี้เถกเกียบหนังสือนะคะให้กราบอีกแล้วมันสองเรื่องแต่ต้องแยกกันนะฮะครับที่กราบหนังสือนั้นต้องตีให้แตกข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาเขียนของไทยในโบราณนั้นมีเพียงสองประเภทครับ1ภาษาในทางพระศาสนาภาษาพระและเขียนด้วยตัวขอมตลอดจนรัชกาลที่7นะครับอุปัชฌาย์อาจารย์ผมเนี่ยเวลาเทศภาษาไทยเนี่ยนะครับได้เขียนตัวขอมตัวขอมนี่เพิ่งมาเลิกเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่8แล้วถึงประกาศเลิกไม่เขียนตัวขอมต้องลงมือคล้ายๆนักร้องบางคนที่ร้องเพลงภาษาฝรั่งแต่เขียนตัวไทย ใช่ๆๆ อันที่1 นะฮะ เพราะฉะนั้นภาษาเขียนนั้น1ภาษาพระมักจะใช้ตัวขอม2ภาษาราชการเป็นภาษาเขียนนอกนั้นใช้ภาษาพูด
เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นเรื่องราชการก็ต้องเคารพสิ่งเป็นเรื่องของพระศาสนาก็ต้องเคารพที่กราบไหว้พระเหตุนี้ครับเช่นเดียวกับพระราชองค์การมาเห็นไหมฮะ คุณชวนยังต้องกราบต้องไหว้หนังสือพระราชองค์การนั่นเพราะว่าเป็นสิ่งสูงเช่นเดียวกันฮะการกราบการไหว้แต่ก่อนนี่เป็นเช่นนั้นคุณนิดาครับความเชื่ออันนี้เนี่ยทำให้คนเลยห่างเหินจากหนังสือหรือเปล่าเพราะมองว่าหนังสือคือของสูงหนังสือคือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ทรงปัญญาหรือมีอำนาจที่สูงส่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกราบต้องไหว้คนก็เลยมองว่าถ้าจะไปอ่านหนังสือเนี่ยมันกำลังจะไปทำอะไรสักอย่างนึง เป็นงานเป็นเวิร์กเป็นภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นเนี่ยคุณนิดาว่าไงคือจริงๆต้องย้อนมันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ที่อาจารย์พูดที่อาจารย์สุรักษ์พูดนี่ใช่เพราะว่าประเพณีไหว้ครูของเรานะฮะมีไหว้มากกว่านั้นคือไหว้ครูสารพัดอย่างนะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าคนที่เป็นครูนะไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลด้วยซ้ำไปหนังสือที่เราอ่านแล้วก่อให้เกิดความคิดก็เป็นครูซึ่งจะต้องไหว้อันนั้นเป็นประเพณีนะคะของคนไทยโบราณแต่ปัจจุบันนี้เด่นเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าไหว้ครูด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เด็กสมัยนี้ห่างเหินจากหนังสือน่าจะเป็นประโยคของอาจารย์สุรักษ์พูดว่าไม่มีความสนุกในการอ่านคือเด็กนี่นะพอเข้าระบบการศึกษาแล้วไม่สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนี้สร้างภาระให้เด็กทุกชนิดนะคะการเรียนเป็นภาระการบ้านเป็นภาระการส่งการบ้านเป็นภาระการส่งนักอ่านหนังสือเป็นภาระเมื่อสมมติคติของเด็กหรือความรู้สึกของเด็กว่ามันคือภาระแล้วมันไม่มีความสนุกเมื่อมันไม่มีความสนุกนะมันสร้างนิสัยในการรักการอ่านตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้ค่ะ